นะครับหมดสักทีสำหรับบอลทีมชาติจะได้เวลาหาเงินหาทองกันละวันนี้นะครับถือเอาวันนี้แม้ว่าฟุตบอลอาจจะดูเบาบางนะแต่มันได้กินไอนะครับกินไอเงินกินไอความสำเร็จมาละนะครับฟุตบอลลีกจะเริ่มกลับมาในสุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้กัปตันมือมาฝากสำหรับ MC ของกัปตันนะครับหลังจากที่บอลทีมชาตินี้ไม่อยากมีข้อเลยเมื่อวานก็หยุดพักไปนะครับหมดสักทีจะได้หายใจโล่งคอหน่อยวันนี้1ตัวเน้นกับ1สายสูงกัปตันคัดมาให้นะครับมาเพื่อนๆมาวิเคราะห์ร่วมกันถ้าตรงใจค่อยจัดนะแต่ถ้ามันขัดใจตัวไหนสวนผมได้ไหมว่าวันนี้1ตัวเน้นตัวแรกไปที่ฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นครับวันนี้ทันเลเลสครับเปิดบ้านเจอทางด้านซาเมนโตผลงานก่อนหน้านี้ผมบอกว่าย่ำแย่พอๆกันเลยแต่นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างทันเลเลสปลดล็อกครับเอาชนะคู่แข่งมาได้1ประตูต่อ0นะครับเรียกว่าบุกไปเอาชนะทางด้านโกรอยครุสมาในบ้านเลยนะครับน่าจะเรียกคืนความมั่นใจกลับมาได้หลังจากก่อนหน้านี้4นัดไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างซาเมนโตเองเลเทครับผลงานเลเทครับ5นัดแล้วยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นโดยเฉพาะ2นัดที่ผ่านมาแพ้โอคาจูเนีย 2-0 แพ้แอตเลติโกดูกุมันมานะครับเรียกว่าแพ้มาดริดติด2เกมและวันนี้บุกมาเยือนที่บ้านของทาเลเลสสถิติ H2H มันบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อใดที่ทางด้านซาเมนโตมาเยือนที่สนามแห่งนี้โดยเฉพาะ3นัดที่ล่าสุดเนี้ยแพ้รวดนะครับในบ้านของทางด้านทาเลเลสเก็บชัยชนะได้ 100% เต็มเมื่อใดที่เจอทางด้านซาเมนโตแม้ว่าวันนี้ข่าวร้ายของทางด้านเจ้าบ้านอย่างทาเลเลสเองจะไม่มีทางด้านรูเบนบอตตาปีกซ้ายตัวเก่งซึ่งโดนโทษแบนสะสมใบเหลืองครบแต่วันนี้ในครับเฟเดริโกกิรติกองหน้าตัวเก่งดาวซันโวประจำทีวันนี้ได้ลงสนามครับได้ลงสนามอย่างแน่นอนนะครับผลงานมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าเมื่อใดที่เจอกันที่สนามแห่งนี้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างทาเลเลสเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนวันนี้ไม่ต้องคิดมากครับนี่คือตัวเน้นที่กัปตันคัดมาให้แล้วให้ลุ้นให้เชียร์นี่นะเจ้าบ้านอย่างทาเลเลสครับเป็นฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นครับส่วนอีกหนึ่งสายสูงวันนี้ไปที่ฟุตบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับหนึ่งคู่วันนี้นะครับในรอบตีหนึ่งโมโตซานี่ครับเปิดบ้านเจอกันด้านสเตอัวบูคาเรสต์คู่นี้ผมบอกได้เลยเจอกันทีไรใส่กันไฟแลบอย่างแน่นอนครับแม้ว่าสเตอัวบูคาเรสต์จะบุกมาเยือนนะคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดล่อกันไป5ลูกนะครับสเตอัวบูคาเรสต์ชนะไปนะครับวันนี้ผมมองว่าอย่างนี้เลยสายสูงวันนี้ผมการันตีได้เลยว่าคู่นี้อย่างต่ำๆมี3ลูกทีเด็ดสายสูงวันนี้ให้เชียร์ทางด้านโบโตซานี่กับทางด้านสเตอัวบูคาเรสต์ในศึกฟุตบอลโรมาเนียนะครับทีเด็ดฟุตบอลเน้นวันนี้ให้เน้นไปที่ด้านทาเลเลสฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราเฮ้ยปังๆทุกท่านครับพรุ่งนี้กลับมาพบเจอกันใหม่สุดสัปดาห์นี้บอลลีกกลับมาแล้วโชคดีมีชัยทุกท่านครับสำหรับวันนี้กัปตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ